ทนายครับไฟแนนซ์ Finance, เขาขู่ว่าจะเอาตำรวจมาจับที่บ้านเลยเนี่ยเขาทำได้ด้วยเหรอนะฮะแม่นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้แล้วเนี่ยนะครับไอ้พวกทวงหนี้ของทางไฟแนนซ์เนี่ยมันชักจะเขิมเกลิมกันใหญ่แล้วนะฮะคือขู่ว่าจะดำเนินคดีอาญาเนี่ยนะฮะไม่พอนะขู่ว่าจะเอาตำรวจมาจับด้วยนะหนักข้อเข้าเนี่ยนะครับบางทีอ้างตัวเป็นตำรวจให้ไปที่สอน,อนั้นสอน,อนี้นะผมบอกอย่างนี้เลยนะครับว่า ไม่มีหรอกครับตำรวจบอกว่าจะให้ไปที่สอนอนั้นสอนอนี้โดยที่ยังไม่ได้ออกหมายเรียกนะครับทางที่ดีครับไม่ต้องกลัวครับยิ่งมิจฉาชีพนะครับระบาดอยู่ด้วยนะช่วงนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์นะบางทีผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอมนะเออโทรมาเนี่ยสุ่มสี่สุ่มห้าโทรมาให้คุณไปจ่ายเงินเนี่ยจ่ายไปเรียบร้อยเลยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้มันมีข้อมูลทางฟินแลนเชียลของเราด้วยนะครับว่าเราไปติดนี่อะไรยังไงอยู่บ้างนะครับ มียันข้อมูลธนาคารมีข้อมูลส่วนตัวเนี่ยมันมีครบเลยนะให้คิดไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับถ้าหากว่าเป็นตํารวจจริงนะให้ออกหมายเรียกมาคุณบอกไปอย่างนี้เลยนะครับบอกทางไฟแนนซ์ไปหรือตํารวจที่โทรมาก็บอกว่าออกหมายเรียกมาถ้ามีหมายเรียกมาแล้วเดี๋ยวจะไปตามขั้นตอนแต่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 หมายเรียกก็ต้องระวังด้วยนะครับอาจจะเป็นหมายเรียกปลอมก็ได้นะต้องตรวจเช็คกันอีกทีหนึ่งนะต้องตรวจเช็คไปยังสถานีตํารวจต้นทางอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับในคดีอาญาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดําเนินคดีกันง่ายๆอย่างนั้นนะบางคนแล้วเนี่ยรถยังอยู่ที่บ้านเลยนะแต่ไอ้ไฟแนนซ์มันขู่ว่าจะแจ้งความถ้าจะแจ้งก็แจ้งมาครับอย่าน้ําลายนะฮะเอออย่าน้ําลายก็แจ้งมาเลยครับไม่ต้องมาขู่นะครับเออบอกไปเลยอย่างนี้นะฮะให้ไปรีบไปแจ้งความมานะครับอันนี้ไม่ได้ท้าทายนะแต่ว่ามันไม่มีเหตุจําเป็นที่เราจะต้องไปกลัวเกินกว่าเหตุที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับ ถ้าใครเห็นว่าคลิปของทางธานาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ s c r ไลดด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ